ัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องชั่งซิตอนนะครับผมนี่ครับผมได้สินค้ามาครับเดี๋ยวเราทำการเปิดดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเครื่องทำจากสเตนเลสนะครับผมรองรับฟังก์ชันถึง8ฟังก์ชันนะครับผมรับน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมนะครับผมบวกลบได้1กรัมครับผมด้านหลังก็จะมีช่องใส่ถ่าน 3A นะครับผมซึ่งเขาแถมถ่าน 3A มา2ก้อนนะคนก็ใส่ครับเดี๋ยวจะทำการปิดนะครับผมสมมตินะครับอันนี้เป็นภาชนะนะเป็นถ้วยเป็นแก้วนะครับผมสมมติมันก็จะ129กรัมนะครับผมเราก็จะลบภาชนะออกนะครับก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะกดปึ๊บมันก็จะขึ้น0ครับผมจากนั้นเราฐานนี่คือของที่เราจะชั่งตวงในภาชนะนะครับก็วางไปครับผมนี่ก็จะขึ้นครับว่า12กรัมนะครับผมนี่ครับชั่งประมาณนี้นะคนง่ายๆครับผมก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการใช้นะครับผมส่วนมากเราก็จะใช้ไม่กี่หน่วยหรอครับผมก็จะเป็นกรัมเป็นออนเป็นมิลลิลิตรเป็นกิโลกรัมนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับคนง่ายๆครับผมกับคิทเชนสแกนเนอร์นะครับผมหรือเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับราคาไม่แพงครับร้อยกว่านะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมใช้งานเบาๆนะครับผมชั่งตวงอาหารนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครับผมแค่นี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยครับผมกิโลเครื่องชั่งดิจิตอลครับครับผมเป็นไงบ้างครับการรีวิวเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับผมซึ่งราคาไม่แพงนะครับผมสามารถหาในแอปส้มแอปฟ้าหรือว่าทีได้นะคนแล้วที่สำคัญมีขายหลากหลายนะครับรูปแบบนะแล้วแต่เราชอบแบบไหนจะเลือกไปใช้งานแบบไหนครับแบบราคาย่อมเยาก็มีตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ซึ่งตัวนี้ก็ทำจากอลูมิเนียมนะทุกคนแล้วก็สเตเลสนะครับผมซึ่งใช้งานคนทานครับผมที่สำคัญก็ใส่ทาน 3A นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาง่ายนะครับผมแล้วก็ใช้งานไม่หนักเกินไปครับผมใช้งานเล็กๆน้อยๆการชั่งการวัดการตวงทั่วไปครับผมซึ่งผมจะเอามาใช้งานในคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าคลิปนี้ได้ใช้งานจริงแน่นอนครับผมที่สำคัญครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โอเจ้า Channel นะครับผมคลิปหน้าผมจะทำอะไรกดติดตามชมนะเกี่ยวกับไอ้นี่แน่นอนครับได้ใช้งานแน่นอนครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย